อ่ะมาอีกเรื่องนึงครับอันนี้ผมขอเล่าให้ฟังแล้วกันหลายๆคนเองอาจจะเคยไปเที่ยวหรืออาจจะฟังจากที่ผมนำเสนอกับคุณนะคุณศิรินาถว่าโครงการหลวงเรือตอผ่านกิจกรรมของตชด.บ้างผ่านกิจกรรมของท่านองคมนตรีที่ลงไปตรวจเยี่ยมโครงการนี้บ้างใครอยากรู้บ้างว่าโครงการหลวงเรือตอนั้นสร้างมาเพื่อเหตุใดเกิดประโยชน์กับกลุ่มคนใดบ้างมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการหลวงได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโครงการหลวงโดยพระราชทานทรัพย์สินของมูลนิธิเริ่มแรก500,000 บาทให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวรมั่นคงมีระบบแน่นอนมีการบริหารที่คล่องตัวนะครับและเกิดผลดีในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงเนี้ยให้สืบเนื่องต่อไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนในปี2560ครับมีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่โดยมีนายจรัญธาดากรณสูตรเป็นประธานนะครับอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติโดยส่วนรวมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งนะครับองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39ของโครงการหลวงครับสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังไม่เคยรู้จักโครงการหลวงนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะคะโครงการหลวงบ้านเลอตอค่ะตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่ระมาดเนี่ยประมาณ45กิโลเมตรเนื้อที่ทั้งหมู่บ้านประมาณ 1,700 ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนข้อมูลจากสำนักงานปปส.ระบุว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกฝิ่นยากต่อการเข้าถึงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นค่ะจึงมียุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อทำพืชไร่นะคะลดการปลูกฝิ่นนั่นเองทำให้มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้ามาจัดตั้งพัฒนาโครงการหลวงเลอตอพัฒนาที่ดินส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวเน้นการปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้มากลดการบุกรุกทำลายป่าเสริมสร้างอาชีพในการปลูกกาแฟสตรอเบอรี่พืชเมืองหนาวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีอาชีพและก็มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะในเด็กรุ่นนี้ที่ยังไม่เห็นภาพผมจะอธิบายสั้นๆให้ฟังนะครับสมัยก่อนเองย้อนกลับไปในห้วงตั้งแต่ปี2522 21ก่อนผมเกิดเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณารับเป็นองค์อุปถัมภ์แก่คนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นในบริเวณชายขอบไม่ว่าเป็นฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกของประเทศไทยในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือโดยมากคนเหล่านี้เองเขาจะนำพาสิ่งหนึ่งที่ติดตัวมาคืออาชีพอย่างหนึ่งคือการปลูกฝิ่นถูกต้องครับคุณศิรินาถการนำสิ่งเสพติดเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นคนหวังมุ่งร้ายนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีกลุ่มคนนึงที่อยู่ตามประเทศต่างจากเราเนี่ยออกไปรับซื้อยาเสพติดเหล่านี้เขาต้องการเพียงแค่เม็ดเงินมาหล่อเลี้ยงครอบครัวเขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเห็นแนวคิดนี้จึงค่อยๆนำพืชผักเมืองหนาวมาแลกเปลี่ยนออกไปโดยรับซื้อเองเป็นองค์อุปถัมภ์เป็นรายแรกๆไม่ว่าจะเป็นที่อ่างขางส่วน 200,000 เป็นที่เลอตอเป็นที่ผาหมีผาฮีพระองค์ทรงไปทุกแห่งหนเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรที่ท่านทดลองด้วยกับพระหัตถ์ของพระท่านเองไปให้กับเหล่านี้ชนกลุ่มเหล่านี้ได้ปลูกแล้วรับซื้อเกิดผลกำไรแล้วค่อยนำพาจากสิ่งเสพติดเหล่านี้ออกไปก็เป็นกุศโลบายทางอ้อมว่าเรียกว่าคุ้มครองชาวเขาชาวเราชาวเขาเองเขาคุ้มครองได้ปลูกผักที่ถูกกฎต้องกฎหมายได้ราคาชาวเราก็ไม่มีพิษภัยทางยาเสพติดพระองค์ท่านมีสายพระเนตรที่ยาวไกลจนถึงปัจจุบันนี้เรายังได้ไปเที่ยวหลายๆที่ที่เด็กๆเองในรุ่นนี้ที่เกิดมายังไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นในรัชสมัยใดแล้วสืบสานต่อยอดโดยรัชสมัยใดเล่าสู่กันฟังนะครับ